นี้เราก็อยู่ที่เขื่อนศรีนะครับมาเทสกบกระโดดของลาพาร่าSkitter Frog ครับตัวนี้มีความพิเศษยังไงครับก็ตัวนี้นะครับเจ้าลาพาร่าSkitter Frog เนี่ยครับก็จะมีความพิเศษคือนะครับก็เป็น BX นะครับเป็นเหยื่อในซีรีส์ของ BX ซึ่งเหยื่อ BX เนี่ยข้างในก็จะเป็นไม้บอลซ่านะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็ถูกหุ้มด้วยพลาสติกนะครับก็ทำให้เกิดความแข็งแรงทนทานในขณะเดียวกันของการลอยน้ำแล้วก็เสียงเวลากระทบน้ำเนี่ยมันก็จะได้ฟีลลิ่งของเหยื่อบาซ่าข้างในเหมือนเหยื่อ BX ที่เคยโด่งดังในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนๆคงเคยได้ใช้กันนะครับก็ตัวนี้น้ำหนักนะครับอยู่ประมาณ 12-13 กรัมนะครับก็บอดี้เชฟนะครับจะกอเร็วกอช้านะครับก็ได้หมดเลยนะครับเนี่ยบอดี้จะสวยๆเดี๋ยวมันจะมีตัวที่เห็นลายไม้อย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับก็จะบอดี้จะเป็นไม้เห็นไหมฮะข้างในจะเป็นไม้นะแล้วก็ถูกคลุมด้วยพลาสติกนะครับแอคชั่นก็จะเป็นแอคชั่นสับนะครับจะกอช้าก็สับช้ากอเร็วก็จะสับเร็วครับแล้วสีตอนนี้มีสีอะไรบ้างครับพี่บีเยอะแยะเลยสีนี่10 กว่าสีเลยนะฮะ15-16 สีเลยนะครับมีหลายสีมีสีปาชโดนะครับแล้วก็สีแนวนี้นะครับหลายสีเลยนี่สีแนวหลายสีเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีให้เลือกใช้ท้องก็จะเป็นท้องสีเงินท้องสีขาวท้องสีส้มนะครับอย่างถ้าเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าลายชโดนะครับลายชโดท้องก็จะเป็นสีส้มนะครับมีให้เพื่อนๆเลือกนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นสีแนวไทฟอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ท้องขาวเหมือนกันแล้วก็ลายเป็นลายกบเลยนะครับซึ่งงานเนี้ยทำจากโรงงานของลาพาร่าเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นงานระดับค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็เป็นคุณภาพระดับโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจนะครับของชาวไทยนะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าตัวกบกระโดดเนี่ยจะเกิดกำเนิดในไอเดียจากไอเดียของนักตกปลาไทยนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้นะครับลาพาร่ามาทำเจ้าตัวSkitter Frogเนี่ยก็เหมือนกับการทำให้ไอเดียของเมืองไทยเนี่ยก้าวสู่ระดับสากลนะครับหลายๆประเทศนะครับเริ่มออเดอร์แล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปทางออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นนะครับทางจีนก็คือนักตกปลาที่นั่นก็ให้ความสนใจกับเหยื่อตัวนี้มากๆเลยนะครับก็คือร้านค้าผู้ผลิตหรือว่าตัวแทนจำหน่ายของลาพาร่าเนี่ยทั่วโลกก็สั่งออเดอร์เข้ามาเยอะมากครับเยอะมากหวังว่าเหยื่อSkitter Frogนะครับจะทำให้กบกระโดดบ้านเรานะครับก้าวขึ้นสู่ตลาดโลกนะครับลาพาร่าอาจจะเป็นแนวนำนะครับแล้วก็ต่อไปในอนาคตแบรนด์ที่ทำกบกระโดดเมืองไทยนะครับก็จะสามารถสอดแทรกเข้าไปหรือทำการส่งออกได้มากกว่าเดิมด้วยครับก็มาติดตามชมแอคชั่นของเหยื่อหรือการตกปลาในช่อง The Fishing Box TV นะครับ ปลาสกิตเตอร์ฟ็อกนี่ตัวนี้เป็นปลาช่อนโอ้สับกระจายช้าเร็วกัดหมดนะครับดูกัดไปเต็มเมี่ยงเลยนี่ทะลุเบ็ดอย่างแข็งโอเคใครยังไม่มีลองดูครับดับลาสกิตเตอร์ฟ็อกมาแล้วมันเริ่มเลยกระสูบข้างคอกปลาสกิตเตอร์ฟ็อกจะดูกับงานผิวน้ำตอนเช้านะครับเหยื่อลาพัลล่า BX Skitter Frog นะครับสะพานเลโลครับยอดครับนี่ครับผู้แพ้ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารเสมอไปนะครับอันนี้ปล่อย